พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากันอีกครั้งนะครับจากอังคารที่แล้วผมพาไปที่เมืองเฮอร์คิวลิสไปหาเรื่องเฮอร์คิวลิสมานะครับวันนี้ขากลับจากปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมผมก็เลยแวะมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์มหาราชที่นาโปลีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาช่วงที่ไปมีเรื่องโรมันตั้งแต่ที่กรุงโรมแล้วก็ออกไปที่ปอมเปอีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแวะมาที่เมืองเฮอร์คิวลิสหรือเฮอร์คิวเลเนียมโดยระหว่างทางที่ผมจะกลับไปสู่กรุงโรมเนี่ยไม่ได้ไปสมทบกับพี่ๆน้องๆ นะครับพี่น้องเขากลับไปหมดแล้วเขาอยู่แต่ในโรมผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ขอแวะไปนาโปลีแล้วไปปอมเปอีแล้วก็มาเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวเลเนียมสุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยจะพาท่านไปที่นาโปลีทำไมต้องไปนาโปลีเหตุผลที่ต้องไปนาโปลีเนี่ยมี 2-3 เรื่องอ้อนาโปลีนี่คือเมืองอะไรหรือทีมฟุตบอลนาโปลีไหมคือทีมฟุตบอลมาจากเมืองนี้แหละครับเมืองเนเปิลส์นะครับถ้าในภาษาฝรั่งเขาเรียกเนเปิลส์แต่ในภาษาอิตาลีเนี่ยเขาเรียกว่านาโปลีเมืองนี้ก็เป็นเมืองใหญ่มากเคยเป็นนครเคยเป็นรัฐช่วงที่ยังไม่เกิดประเทศอิตาลีหลังจากโรมแตกสลายรัฐต่างๆก็เกิดเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยอย่างเช่นเราคงได้ยินชื่อฟลอเรนซ์ได้ยินชื่อมิลานนะครับได้ยินชื่อเมืองปิซาแล้วได้ชื่อเมืองโรมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนาโปลีหรือเนเปิลส์ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่มากและทุกวันนี้ก็เป็นใหญ่อันดับต้นๆของอิตาลีแต่บางช่วงเนี่ยใหญ่เกือบจะที่สุดเกือบจะที่สุดของยุโรปด้วยซ้ำไปนะครับเป็นรองก็แต่ปารีสเท่านั้นเองช่วงนั้นเนี่ยทางเยอรมันทางอังกฤษยังไม่ทันได้ขึ้นอะไรนะศูนย์กลางไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับ อยู่ที่สเปนเนี่ยนาโปลีเนี่ยถือเป็นรัฐใหญ่แล้วก็มีกษัตริย์ผู้ครอบครองแต่ตอนหลังเนี่ยกษัตริย์ที่ครองนาโปลีเนี่ยก็เป็นตัวแทนมาจากราชวงศ์นั้นราชวงศ์นี้โดยเฉพาะจากราชวงศ์ของสเปนนะครับที่มาครองที่นาโปลีบอบองนะฮะแต่ที่ต้องไปนาโปลีเนี่ยก็เพราะว่าช่วงที่หลังฟื้นฟูวิทยาการจนก่อนที่จะเกิดเป็นประเทศอิตาลีนาโปลีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีกษัตริย์ปกครองแล้วกษัตริย์ที่นาโปลีเนี่ยแหละครับส่งคนไปขุดที่ปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมคือตอนนั้นก็เอาว่าผู้มีอำนาจราชศักดิ์ในย่านนั้นก็ต้องเก็บของสมัยโรมันกันหรือหาของสมัยกรีกมาเก็บไว้นะครับเป็นเครื่องประดับบ้างเป็นสิ่งประดับบารมีบ้างหรือบางท่านก็ทำเป็นมิวเซียมที่นาโปลีเนี่ยนะครับเจ้าผู้ครองนครนาโปลีผมจำชื่อไม่ได้เพราะหลายชื่อมากนะครับก็ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับมีการนำของมาจากแคปิโตลีนที่โรมมีเอาของมาจากพาลาไทน์ที่โรมหรือของที่สันตปาปาครอบครัวสันตปาปารวบรวมไว้ที่โรมบางชิ้นเนี่ยที่เรียกฟานเนสคอลเลกชันเนี่ยนะครับในครอบครัวของสันตปาปาเนี่ยก็เคลื่อนย้ายมาไว้ที่นาโปลีแล้วสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมเนี่ยงานชิ้นเด่นๆเนี่ยทั้งหมดเขาบอกว่าอยู่นาโปลีนาโปลีด้วยเหตุนี้ถ้าเราไปพื้นที่แล้วอยากจะเห็นของจริงก็ต้องแวะนาโปลีด้วยเหตุนี้ผมจึงแวะนาโปลีนาโปลีนี่ก็เขาว่ากันว่านะเป็นที่กำเนิดของพิซซ่าจริงๆแล้วไปนาโปลีก็ต้องไปหากินพิซซ่านอกจากไปหาเรื่องของนักฟุตบอลทีมนาโปลีผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่ประเภทว่าไปเที่ยวก็อะไรก็กินได้ครับเพราะฉะนั้นพิซซ่าก็มีความรู้กินที่ไหนก็ได้แต่เอาสักนิดละกันนะครับไหนๆท่านก็เราก็รู้จักพิซซ่ากันทั้งประเทศทั้งโลกแล้วรู้ว่าพิซซ่าเนี่ยมาแพร่หลายไปทั่วโลกเนี่ยเพราะใครก็ไม่ใช่อิตาลีนะเพราะอเมริกันนะแต่พิซซ่าเกิดขึ้นที่แรกสุดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่นาโปลีเมื่อราวๆคศ1700ครับคนที่นั่นนะเขาบอกว่าโอ้ยสงสัยจริงๆแล้วพิซซ่าคงกินมาตั้งแต่สมัยปอมเปอีเมื่อ2000ปีที่แล้วเพราะว่าตอนที่ภูเขาไฟระเบิดจะเจอก้อนขนมปังท
ที่เป็นเท่าฐานอยู่เป็นก้อนๆเลยแล้วก็รูปทรงก็เป็นก้อนแต่ยังไม่แบนแบบพิซซ่าที่เรากินทุกวันนี้แต่เขาว่าก็คงจะมีการทำเป็นแผ่นแหละแต่พอในคศ1700ครับก็มีคนเอามาแบเป็นแผ่นแบนแล้วก็เอาพวกซอสมะเขือเทศเอาใบเขาเรียกบราซิลนะฮะคือใบโหระพาฝรั่งแล้วพวกชีสออริกาโน่มาโรยแล้วก็ใส่นั่นนี่นั่นใส่แฮมใส่เฮิมก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เกิดเป็นอาหารชนิดใหม่ที่เรียกกันว่าพิซซ่าหรือมารีนาพิซซ่าแต่พิซซ่าเนี่ยอันนี้คศ1700ก็300กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้คศ2020ใช่ไหมครับ2022แต่ที่เท่ที่สุดสำหรับพิซซ่าก็คือมาการิต้าพิซซ่าอันนี้ว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ100กว่าปีนี้เองครับคศ1850ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอุมแบโตที่1นะฮะของอิตาลีตอนนั้นรวมเป็นประเทศอิตาลีแล้วเสด็จมานาโปลีนักทําขนมปังทําพิซซ่าก็เลยทําถวายพระเจ้าอุมแบโตแล้วตอนนั้นแหมเพิ่งรวมชาตินะคือถ้าเป็นประเทศไทยเราก็คงทําแดงขาวน้ำเงินขาวแดงใช่ไหมครับนี่ของอิตาลีเขาก็เลยบอกเอ้างั้นเอาซอสมะเขือเทศราดสีแดงนะครับแล้วเอาชีสสีขาวแล้วก็เอาผักออริกามิเนี่ยนะออริกาโน่เนี่ยโรยสีเขียวก็เป็นแดงขาวเขียวคือสีธงชาติอิตาลีถวายพระเจ้าอุมแบโตเสวยพร้อมกับสมัยนู้นเนี่ยเขาก็อย่างนั้นนะฮะนิยมเอาชื่อกษัตริย์มาตั้งกลายเป็นพิซซ่าที่ชื่อว่ามาการิต้าก็คือพระราชินีของพระเจ้าอุมแบโตอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเติมเรื่องกันไปนะครับเอาว่าทุกวันนี้ไปที่พิซซ่าฮัทจะหาพิซซ่ามาการิต้ากินได้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเจอพิซซ่าปลาแดกแทนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีพิซซ่ารสอะไรอีกบ้างแล้วทุกวันนี้เราก็ปรุงรสกันไปเรื่อยผมบอกแล้วครับผมไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมไปนาโปลีไม่ได้ไปหาพิซซ่ากินทุกคนคงรู้ทางครับผมไปทำไมก็เกิดมาแล้วว่าของทั้งหลายจากโรมนะครับจากปอมเปอีจากเฮอร์คิวเลเนียมมาอยู่ที่นี่ผมก็ต้องไปดูของครับถามว่าไปแล้วเห็นอะไรบ้างเจออะไรบ้างผมจั่วหัวว่าจะไปมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ก่อนไปมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์นะครับขอมีเรื่องกับคนที่เคยมีเรื่องกับเฮอร์คิวลิสฟังนิดนึงก่อนเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ที่นาโปลีจริงๆนะเขามีหลายพิพิธภัณฑ์แล้วก็โบสถ์วิหารเยอะมากไปดูในลิสต์ที่เที่ยวนะเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นของยุคหลังนะครับยุคที่ตั้งเมืองเนเปิลส์หลังยุคโรมไปแล้วนะครับแล้วก็จนเป็นอิตาลีก็จะเป็นโบสถ์วิหารปราสาทราชวังในยุคประมาณ 2-300 ปีมานี้ซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องขออภัยครับผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่กินไม่สนใจสนใจแต่ที่นอนกับที่ดูเรื่องพิพิธภัณฑ์พูดถึงที่นอนหน่อยไหมครับที่นาโปลีนะผมก็บอกน้องที่คอยช่วยผมบอกว่าหาที่นอนให้ผมที่อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ได้ไหมจะได้เดินไปได้เขาก็เซิร์ชสุดท้ายก็ได้ชื่อมาให้ผมผมก็นั่งแท็กซี่ไปถึงไม่ใช่โรงแรมเหมือนเดิมไอ้เล็กนิดเดียวนะครับกระดาษครึ่ง A4 แปะอยู่ว่านี่คือชื่อที่พักที่เขาจองให้ผมแล้วประตูก็ปิดเราก็ต้องเคาะเรียกกริ่งเข้าไปแล้วเขาก็เปิดให้เข้าต้องเดินเป็นถนนข้อปีกต้องไกลครับพอไปถึงก็ไปเจออาคารสูงสักประมาณ7-8ชั้นสูงมากมันเหมือนกับอาพาร์ตเมนต์ร้างอะปรากฏว่าเมืองใหญ่ๆพวกนี้นะครับมันจะมีอาคารเก่าๆเยอะมากแล้วพอช่วงของการเปลี่ยนผ่านเมืองซบเซาเนี่ยบางชั้นก็ว่างบางชั้นก็ร้างบางชั้นก็ผุพังที่พักที่น้องเขาจองให้ผมเนี่ยเป็นอยู่ที่ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ชั้น4ตอนเข้าไปเนี่ยนี่มันร้างหรือมันดีนะครับแต่พอขึ้นไปถึงชั้น4เปิดมาถึงโอ้ล็อบบี้เขางดงามสวยงามหมดแล้วก็เข้าไปพักเขาก็บอกว่าตึกมันเยอะเขาก็เช่าเฉพาะฟลอร์เดียวแหละทำฟลอร์นี้ก็ไม่ใช่ทั้งฟลอร์เอาซีกเดียวด้วยซ้ำไปให้เป็นที่พักแล้วปลอดภัยเรียบร้อยดีโอเคนะครับนั่นคือเรื่องของที่พักส่วนเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่ไปเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติใช้ปราสาทเดิมของกษัตริย์แล้วตอนหลังก็เคยเปลี่ยนมาเป็นห้องสมุดใหญ่ๆมากใหญ่มากกว่าห้องสมุดใดๆพิพิธภัณฑ์ในใดๆในประเทศไทยพอเดินเข้าไปถึงเนี่ยตะกี้ผมบอกแล้วนะผมจะมีเรื่องกับคนที่มีเรื่องกับเฮอร์คิวลิสเป็นอันดับแรกก่อน
ขาเรียกไททันนะครับเราเรียกว่ายักษ์แล้วกันนะจริงๆไม่ถึงกับเป็นยักษ์นะครับเป็นเทพอ่ะแต่ร่างใหญ่ไททันนะชื่อว่าแอตลาสยืนแบกลูกโลกอยู่โลกหนึ่งอยู่กลางห้องเลยนี่คือโถงใหญ่พอดีเขาลองจัดนิทรรศการว่าด้วยเวลาและภูมิศาสตร์แล้วก็ลูกโลกนิทรรศการชุดนี้เนี่ยมีแอตลาสยืนแบกโลกอยู่ตรงกลางแล้วที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าลูกโลกนี้เนี่ยสร้างมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 2,000 ปีที่แล้วแก่หินนะครับแล้วก็ไททันตัวแอตลาสคือยักษ์แบกโลกเนี่ยก็ยืนแบกมาทั้ง 2,000 ปีที่แล้วแล้วบนลูกโลกเนี้ยไม่ได้เห็นแผนที่ประเทศอะไรนะครับเห็นเป็นรูปจากราศีอะแคปริคอนอะไรนะฮะที่เป็นราศีต่างๆธนูมังกรอะไรนะครับแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือเขามีเส้นรุ้งเส้นแรงแสดงว่า 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้จักเรื่องเส้นพวกนี้เรียบร้อยแล้วเขียนเป็นแผนที่โลกแล้วนี่ 2,000 กว่าปีนะครับที่โรมแสดงว่าเขาก้าวหน้ามากแล้วก็ตัวแอตลาสนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายมาจากกรุงโรมถ้าผมจำไม่ผิดก็ของครอบครัวสันตะปาปาองค์หนึ่งแล้วตอนหลังก็ถ่ายโอนกันมาเรื่อยไม่รู้ด้วยกลไกไหนแต่ที่ผมพาไปดูรูปนี้อ้อข้างๆกับรูปนี้นะเขามีกระดูกสัตว์แกะเป็นนาฬิกาแดดแบบพกพาผมรู้สึกเฮ้ยมีนาฬิกาพกตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะแต่เป็นนาฬิกาแดดที่หมายท่านนึกออกนะต้องเอามารับแดดแล้วก็ดูเงาอะว่าเงาเนี่ยถ้าไปตรงเวลาเท่าไหร่ก็จะบอกว่าตอนนี้เวลาเช้าสายบ่ายเย็นกี่นาฬิกานะครับนี่กลับมาที่ตัวแอตลาสนะครับที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับเฮอร์คิวลิสเนี่ยแอตลาสเนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มเทพชุดแรกชุดซุสนะแต่ไม่รู้ไปพลาดท่าอีท่าไหนก็ถูกซุสก็คือถ้าจำได้เขาว่ากันว่าก็ประมาณกับพระอินทร์ของบ้านเราหรือแถนนะครับเป็นเทพซุสเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เกิดอะไรก็ไม่รู้ก็เลยสั่งหรือสาปก็ได้นะให้แอตลาสเนี่ยแบกโลกไว้แอตลาสก็แบกมาตลอดตั้งแต่มีโลกนะครับแบกจริงๆบอกให้แบกสวรรค์ก็อยู่บนนั้นนะครับก็แบกไว้แล้วเรื่องของเรื่องก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่จำไม่ได้ละเอียดท่านต้องไปค้นต่อแต่ผมชอบนะเป็นเทคนิคของเฮอร์คิวลิสมีช่วงหนึ่งเนี่ยเฮอร์คิวลิสเนี่ยได้มาขอให้แอตลาสช่วยอะไรก็ไม่รู้แล้วแอตลาสก็เลยให้เฮอร์คิวลิสเนี่ยแบกโลกแทนนะครับแล้วแอตลาสก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อช่วยเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสเราก็รู้ใช่ไหมเป็นผู้ทรงพลังใช่ไหมบอกว่าเฮอร์คิวลิสก็แบกโลกไว้แล้วแอตลาสก็ไปทำเสร็จพอทำเสร็จแอตลาสก็กลับมาหาเฮอร์คิวลิสถ้าท่านถูกสาปแบบเฮอร์คิวลิสแบกโลกมาแล้วตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนมารับแบกไว้ได้แล้วก็ให้เราไปทำงานเสร็จท่านกลับมาท่านจะทำไงแอตลาสก็บอกว่าเจ้าแบกแล้วก็แบกไปเลยแล้วกันนะข้าไปแล้ว นี่อ้าวถ้าท่านเป็นเฮอร์คิวลิสทำไงเทพปกรณัมเนี่ยมันสนุกยังไงล่ะครับแล้วมีหลายสำนวนอันนี้เราเรียกว่าเป็นสำนวนผมแล้วกันนะของกรีกก็แบบนึงโรมันก็แบบนึงมาอินเดียก็สนุกสนานแต่ละเรื่องก็มีอีกหลายเวอร์ชันสำนวนที่ผมอ่านมาเนี่ยเฮอร์คิวลิสบอกนี้บอกว่าได้ตกลงแต่ท่านแบกไว้ที่หนึ่งเดี๋ยวเราจัดเสื้อจัดผ้าให้เรียบร้อยคล้ายๆงั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวจะแบกต่อเลยแอตลาสก็เลยเอามาแอตลาสก็เลยรับเฮอร์คิวลิสก็ส่งให้แอตลาสเฮอร์คิวลิสบอกจบงั้นไปละตกลงแอตลาสก็แบกมาถึงทุกวันนี้ครับงั้นอันนี้ก็เป็นทริคนะเป็นเรื่องเตือนใจว่าถ้าเราเจอเรื่องอย่างเงี้ยจะคลี่ยังไงจะทำยังไงนะครับก็เอากรณีของแอตลาสกับเฮอร์คิวลิสมาเป็นข้อคิดกันแล้วกันสำหรับพิพิธภัณฑ์ของนโปลีนะเยอะมากนะครับสิ่งที่จะได้ดูเนี่ยเยอะมากยากที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เห็นได้เข้าใจในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับในพิพิธภัณฑ์นาโปลีเนี่ยมีรูปถวยเทพเต็มไปหมดเลยรูปวีนัสรูปอพอลโลรูปแอฟโรดิตรูปจักรพรรดิของโรมันก็มาอยู่ที่นี่เต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปของออกัสตัส
ที่ผมชอบที่สุดคือรูปของพระนางลิเวียกับทิเบรุสคงจำได้นะครับทั้งสองพระองค์นี้เนี่ยมีการทำเหรียญที่คลองท่อมกระบี่จังหวัดเราเนี่ยจังหวัดกระบี่ของประเทศเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าที่นี่เนี่ยนะครับเขาทำเป็นรูปทิเบรุสกับพระนางลิเวียเนี่ยคลุมผ้าเหมือนกับนักบวชแต่อีกรูปหนึ่งทำทิเบรุสไม่นุ่งผ้าผมก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมเอาจักรพรรดิมาแก้ผ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับพระองค์เป็นเทพเลยไม่นุ่งผ้าก็ไม่รู้วิธีคิดของคนในลุคนั้นนะครับจากนั้นมาเนี่ยนะครับเขามีรูปปวงปราดเพลโตอริสโตเติลโสเครติสมีหมดเลยก็แล้วแต่เราจะเลือกดูและเลือกคิดที่สำคัญเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปด้วยประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปกับโบราณวัตถุถ้าเราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปเที่ยวยืนถ้าถ่ายคู่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาห้ามต้องถ่ายแต่โบราณวัตถุหรือไม่ก็ถ่ายคนเป็นองค์ประกอบเล็กก็มีวิธีคิดที่ต่างกันแต่ที่ยุโรปเนี่ยตามสบายครับแต่อย่าไปถูกก็แล้วกันอย่าไปสัมผัสกันแล้วกันนะครับ อีกอันหนึ่งที่เขามีก็คือพวกเครื่องประดับเครื่องประดับของกรีกโรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ญาติของสันตะปาปาฟานเนสรวบรวมไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในที่สุดที่เรียกว่าเจมส์ของยุคโรมันนะครับที่อยากให้ดูสำคัญแล้วผมตั้งใจจะไปมีเรื่องก็คืองานห้องศิลปะนะครับนอกจากภาพเฟรสโกซึ่งถือว่าเป็นภาพที่วาดบนปูนเปียกแล้วสวยแล้วอยู่มาได้ 2,000 ปีนะครับแล้วก็ต้องดูก็คือภาพโมเสกครับโมเสกชิ้นที่ทำให้ผมอดที่จะไปมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์มหาราชไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือโมเสกรูปพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นแผ่นโมเสกที่กว้างเกือบ1เมตรและยาวเมตรกว่าปูอยู่ที่เรียกว่าคฤหาสน์หลังหนึ่งของปอมเปอีแล้วกันตอนที่ไปปอมเปอีวันก่อนผมเล่าแล้วนะมีภาพนี้นะเขาเรียก House of the Fauna นะครับใหญ่มากแล้วก็มีปูอยู่ที่พื้นผมเข้าไปก็เห็นปูอยู่นะนึกว่าของจริงไม่ใช่นั้นของจำลองครับแต่ของจริงเข้ามาไว้ที่นาโปลีแล้วติดไว้บนผนังถ่ายรูปได้หมดเลยผมเข้าไปดูแล้วโอ้เป็นงานโมเสกที่สวยมากเห็นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยครับแบบท่าทางเนี่ยกราดเกรี้ยวแต่เท่ๆนะครับเพราะคือผู้ชนะใช่ไหมครับแล้วมีกองทหารถือหอกยาวหอกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาบอกว่ายาว5เมตรหอกทวนของพวกเราสักเท่าไหร่2เมตรก็จังเลยใช่ไหม2เมตร3เมตรนี่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์5เมตรรู้ไหมทำไมถึง5เมตรเพื่อที่จะไปให้ไกลกว่าข้าศึกคือเรียกว่าหอกดาบข้าศึกมาไม่มีถึงเราเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมีกำลังมากใช่ไหมครับก็ข้าศึกถ้าข้าศึกมาแค่หอกดาบ2เมตรไม่มีทางใช่ไหมแพ้หมดเนี่ยเขาเรียกฟาลังส์แปลว่านิ้วนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าหอกดาบของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับทิ่มไปไกลขนาดเดียวกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับรูปของอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็ลอกเยอะแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามสิครับเห็นเป็นรถม้าศึกแล้วก็เห็นเป็นกษัตริย์เปอร์เซียนะคลุมผ้าที่เรียกว่าพระเจ้าดาริอุสที่3นะครับพระเจ้าดาริอุสที่3เนี่ยก็โน้มพระองค์นะแล้วก็มีหอกยาวเหมือนกันนะครับแต่หอกทั้งหมดของฝั่งพระเจ้าดาริอุสเนี่ยเงยขึ้นฟ้าหมดเลยแต่ถ้าดูรูปเนี่ยหอกของทีมกษัตริย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยพุ่งไปที่คอม้าคอคนคอนักรบแล้วจะเห็นว่าท่วงท่าของนักรบที่ของดาริอุสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะถือโล่ถืออะไรเนี่ยแววตาเนี่ยเขาทำไว้เมื่อ2วันนี้แววตาเป็นไปด้วยความหวาดกลัววิตกนะครับพ่ายแพ้แล้วก็ข้างใต้ม้าของฝั่งนี้นะมีคนนอนอยู่ที่ใต้เท้าม้าถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเขาว่าไงครับว่างานนี้เนี่ยน่าจะประกอบเป็นแผ่นโมเสกเมื่อราวๆก็สมัยของปอมเปอีนะครับก็ราวๆเมื่อประมาณคศก่อนวิสุเวสระเบิดก็คศ50โดยประมาณใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่านรู้ไหมฮะเหตุการณ์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อก่อนสมัยพระอโศกมหาราชก่อนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของร่วมสมัยแถวๆร่วมสมัยพระพุทธเจ้านะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อราวๆสมัยพุทธกาลนี้มีการวาดรูปนี้ไว้แล้วในกรีกเพราะอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นกษัตริย์ผู้พิชิตกรีก
แล้วก็มาพิชิตเปอร์เซียรูปวาดตั้งเดิมเนี่ยน่าจะวาดของกรีกแต่คนที่ปอมเปอีในสมัยโรมันเนี่ยเอารูปวาดนั้นเนี่ยนะครับมาทำเป็นโมเสกแล้วรูปวาดต้นฉบับนั้นเนี่ยว่ากันว่าหายสูญไปแล้วมีแต่คำบรรยายว่ามีรูปนี้นะครับในโลกของกรีกนี่ในโลกของโรมันก็เหลือรูปนี้ครับที่อยู่เป็นโมเสกนะครับแต่รูปนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมรู้สึกอยากมีเรื่องกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สักนิดหนึ่งนะครับไหนๆบอกว่าจะมีเรื่องแล้วถามว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คือใครผมเนี่ยสงสัยนะแล้วทำไมไม่มาข้ามปัญจาบมาให้ถึงเมืองไทยนะตอนนั้นนะแน่จริงมาให้ถึงสิแต่พระองค์มาไม่ถึงด้วยเหตุ 2-3 อย่างแต่เอางี้แล้วกันนะครับก่อนที่จะหาเรื่องพระองค์ท่านเนี่ยถามว่าอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าชายของกษัตริย์นักรบทางตอนเหนือของกรีกซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดนอัตคัดแร้นแค้นแต่นั่นแหละครับเขตที่อัตคัดแร้นแค้นมันจึงมีนักรบพระบิดาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์พระเจ้าฟิลิปเป็นนักรบแล้วพิชิตไปหมดเลยพิชิตจนขนาดพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตอนนั้นเนี่ยอายุ18เนี่ยเอ่ยว่าไงป่ะพ่อพิชิตหมดแล้วแล้วเหลืออะไรให้เราพิชิตนี่นะวิธีคิดของคนยุคนั้นนะพ่อทำได้หมดแล้วแล้วเหลืออะไรไว้ให้เราทำนะเราจะไปพิชิตใครแต่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเลนเซอร์เนี่ยมีม้าคู่พระไทยตัวหนึ่งม้าบูเซฟัสม้าตัวนี้เนี่ยนะครับบูเซฟาสนะฮะม้าตัวนี้เนี่ยพระเจ้าฟิลิปพิชิตไม่ได้พ่อเอาไม่อยู่แต่ปรากฏว่าเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ปราบพยศอยู่พอปราบเสร็จพ่อว่าไงรู้ป่ะนี่นี่พ่อกับลูกนะพ่อบอกว่าถ้าเจ้าเอาม้าตัวนี้อยู่แผ่นดินที่เจ้าจะพิชมันต้องยิ่งใหญ่กว่าของข้าแน่อันนี้พ่อกับลูกนะเขามีวาทกรรมกันวิธีของนักรบต่อมาเนี่ยพอพระเจ้าฟิลิปถูกลอบปลงพระชนนะครับโดยองครักษ์โอ้ในเรื่องนี้เขาบอกองครักษ์ที่เป็นกิ๊กก็งงไปหมดนะฮะ พระเจ้าฟิลิปเนี่ยมีมเหสีตั้งหลายองค์แล้วก็มีกิ๊กที่เป็นผู้ชายด้วยองครักษ์นะครับแล้วสุดท้ายเขาบอกองครักษ์เนี่ยลอบปลงพระชนนะครับพระเจ้าฟิลิปโลกยุคนู้นเนี่ยไม่รู้อะไรครับปนกันไปหมดนะอเล็กซานเดอร์ก็ไม่รู้อะไรนะมเหสีก็เยอะแล้วก็มีขันทีเป็นแฟนนะแล้วมีเกลอรักที่เขาไม่รู้ว่าตกลงเป็นอะไรเพราะตอนหลังเนี่ยสหายรักที่เป็นคู่รบเคียงบ่าเคียงไหล่ตายโอ้โหพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่เศร้าที่สุดจัดงานแบบสุดท้ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็หลายฝ่ายหนึ่งบอกตรอมพระทัยก็สิ้นพระชนแต่จริงๆเนี่ยบางคนบอกเป็นมาเรียบางคนก็บอกว่าเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วเป็นโรคนู้นโรคนี้นะครับอันนี้เหตุการณ์เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วกลับมาถึงพอพระบิดาสวรรคตถูกลอบปลงพระชนม์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เลยตอนอายุ20เองนะฮะตอนอายุ20เองเรารู้ป่ะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์อายุเท่าไหร่33พอขึ้นครองราชปุ๊บนะฮะ13ปีนั้นเดินหน้าฮะพิชิตดินแดนที่พ่อไม่ได้พิชิตออกบุกเลยแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เอาให้สั้นเลยเวลาจะหมดเลยนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นคนชายขอบของกรีกตอนนั้นน่ะกรีกเกือบทั้งหมดนะครับโรมันเดิมกรีกเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกใช้ถูกเปอร์เซียนะพระเจ้าดาริอุสและพระเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยครับบุกเข้ามาแล้วก็ปกครองหมดเลยตุรกีจนมาถึงกรีกเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงบอกว่าจะขับไล่ศัตรูนะครับผู้มารุกรานแล้วก็ปลดแอกให้กับกรีกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็บุกนะบุกข้ามช่องแคบคาราร่าที่อยู่ตอนล่างของบอสฟอรัสแล้วก็ไปกรุงทรอยทำไมต้องไปทรอยทุกท่านคงเคยรู้เรื่องปารีสเฮเลนนะครับม้าไม้เมืองทรอยหรืออีเลียดนะครับเทพนิยายโบราณซึ่งเขาบอกว่าเป็นจินตนิยายแต่ตอนหลังเขาว่ามีจริงพระอเล็กซานเดอร์เนี่ยมีความเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทพอะคิลิสเทพอะคิลิสก็คือผู้ที่ไปช่วยตอนวิกฤตเมืองทรอยนะครับที่ทำให้ฝ่ายกรีกชนะเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยก็เข้าไปพิชิตที่กรุงทรอยจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปสู้กับกษัตริย์เปอร์เซียก็คือที่อยู่ในรูปตะกี้นี้นะครับพระเจ้าดาริอุสเนี่ยนะครับดาริอุสที่3เนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองจักรวรรดิเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่มาตั้งแต่นู่นเนี่ยแบกแดดยาวมาจนถึงข้ามตุรกีจนมาถึงกรีก
พี่อเล็กซานเดอร์เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่ารูปที่ผมไปดูที่นโปลีเนี่ยเขาบอกว่ารูปนี้เนี่ยคงไม่ใช่รูปของฉากยุทธการเดียวแต่เป็นการรวมนานายุทธการที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยสามารถพิชิตพระเจ้าดาริอุสได้แบบพระเจ้าดาริอุสพ่ายแพ้แบบยับเยินใช้คำนี้นะพ่ายแพ้แบบยับเยินนะครับแต่ไม่ได้ทุกปรงพระชนนะฮะไม่เหมือนกับกรณีอย่างพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชที่ขาดคอช้างเพราะทั้ง3ครั้งเมื่อพระเจ้าดาริอุสแพ้พระเจ้าดาริอุสเนี่ยหลบหนีการที่หลบหนีเนี่ยมันก็เสียขวัญนะเมืองขึ้นทั้งหลายก็ย้ายมาอยู่กับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เขาว่ากันว่าทั้ง3ฉากเนี่ยเป็นฉากของการชนะเปอร์เซียครั้งสำคัญของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไม่ว่าจะที่เมืองแรกเนี่ยก็คือที่เมืองชื่อเมืองโคคาบัสนะฮะหรือกรานิคัสนะครับจุดที่2ก็ที่เมืองอิสซัสและจุดที่3ที่เมืองกอกามิล่าทั้ง3เมืองเนี่ยแหละครับที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เอาชนะดาริอุสได้จนสิ้นเชิงนะครับระหว่างนั้นก่อนที่จะมาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เป็นมีดราม่ามากเลยนะครับแล้วสำคัญมากที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเออเข้าใจพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แล้วไม่อยากมีเรื่องกับพระองค์ท่านแล้วล่ะนะครับก็คือว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยพอผ่านจุดยุทธศาสตร์ที่2คืออิสซัสเนี่ยนะครับ333ปีก่อนคศเข้าใจนะ333ก่อนคศเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยลงไปที่อียิปต์แล้วก็ไปชนะอียิปต์ตอนนั้นเนี่ยเป็นกษัตริย์ของมาซิโดเนียแล้วก็สำคัญว่าเป็นอะคิลิสเป็นเทพอะคิลิสแล้วก็ปราบกรีกได้ทั้งหมดก็กลายเป็นเจ้าใหญ่แห่งกรีกก็เอาคนกรีกมาช่วยรบบุกต่อมาชนะดาริอุสยุทธการที่2ที่อิสซัสนะฮะดาริอุสก็หนีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยังไม่ตรงไปขจัดดาริอุสนะฮะลงไปพิชิตอียิปต์ฮะแล้วที่อียิปต์ยกให้พระองค์เป็นฟาโร่นะครับแล้วก็ตั้งเมืองอเล็กซานเดรียจากนั้นก็จะตามไปพิชิตดาริอุสให้ได้นะครับปรากฏว่าดาริอุสเนี่ยส่งสารมานะครับเพื่อขอเจรจาสันติภาพพร้อมกับส่งพระธิดามาให้สมรสกับอเล็กซานเดอร์คือขอดองนะขออัปเกรดตัวเองเป็นพ่อตานะครับขอให้อเล็กซานเดอร์เป็นลูกเขยอเล็กซานเดอร์ไม่เอาไม่รับตอนนั้นก็สมรสไปเยอะแล้วนะครับปรากฏว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยพอเสร็จพิชิตอียิปต์ได้ก็จะตามล่าดาริอุสให้ได้การตามล่าดาริอุสรอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเพราะว่าไปเจอยุทธการที่3ที่เมืองกอกามิล่าจริงๆแล้วที่กอกามิล่าเนี่ยเขาบอกว่ากองกำลังของดาริอุสเนี่ย10-1คือมีกำลังพลตั้งเอาว่าเรียกว่าเป็นเรือนแสนกับเรือนหมื่นนะครับแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยวางยุทธการที่เบ็ดเสร็จมากแล้วก็หลอกล่อแบบนึกไม่ถึงอะเอาว่าชนะแล้วกันแล้วดาริอุสก็หนีแต่หนีคราวนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ได้อ่านใจอเล็กซานเดอร์ด้วยดาริอุสหนีไปแบบบาดเจ็บแล้วปรากฏว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะครับอยู่ซอกเดียนานี่อยู่นู่นแบคทีเรียเป็นกษัตริย์แบคทีเรียถามว่าคืออะไรคือทุกวันนี้คืออัฟกานิสถานเป็นกษัตริย์แบคทีเรียเนี่ยครับก็เลยประกาศว่าเป็นเจ้าแห่งเปอร์เซียแทนดาริอุสเพราะดาริอุสแพ้แล้วจับดาริอุสไว้เป็นตัวประกันแล้วอเล็กซานเดอร์ก็ตามล่ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยน่าจะชื่ออะไรแล้วล่ะชื่อเบซัสกษัตริย์เบซัสแห่งแบคทีเรียจับพระเจ้าดาริอุสไปอเล็กซานเดอร์ก็ตามล่าจนสุดท้ายนะครับเบซัสก็หนีไปเรื่อยแต่ที่โศกสากเศร้าที่ผมประทับใจก็คือสุดท้ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทราบว่าดาริอุสเนี่ยถูกจับทิ้งไว้ในเกวียนละคันหนึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็เข้าไปดูปรากฏว่ากำลังจะสิ้นพระชนนะครับแล้วก็อยู่กับหมาตัวเดียวเองเป็นหมาที่ทรงเลี้ยงอย่างอื่นไม่มีรายบาดเจ็บเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เห็นอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ในเวลารบกับกษัตริย์ก็ถือว่ากษัตริย์กับกษัตริย์นะดังเช่นที่มาที่ปัญจาบเนี่ยชนะพระเจ้าโปรัสแห่งปัญจาบนะพอชนะเสร็จพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถามพระเจ้าโปรัสผู้แพ้ว่าให้ทำยังไงพระเจ้าโปรัสบอกว่า
แพ้แล้วก็ให้จัดการเยี่ยงกษัตริย์เข้าใจคำว่าเยี่ยงกษัตริย์ใช่ไหมคือกษัตริย์ต่อกษัตริย์พอพระเจ้าโปรัสบอกให้จัดการเยี่ยงกษัตริย์ก็หมายถึงก็ต้องปรองพระชนปลิดชีพผู้แพ้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยบอกว่าถ้าเช่นนั้นยกพระองค์เป็นกษัตริย์ต่อไปขอแต่อย่างเดียวจงรักภักดีต่อเรานี่คือเยี่ยงกษัตริย์นั่นฉากสุดท้ายที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไม่ไปต่อนะมาจนมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยคือหยุดอยู่ที่ปัญจาบไม่เข้าอินเดียแต่กรณีของดาริอุสเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เห็นเบซัสเอาไปกระทำย่ำยีจนสิ้นพระชนแบบอย่างเงี้ยว่ากันว่าเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เห็นเนี่ยนะครับถึงกับถอดฉลองพระองค์คลุมให้กับดาริอุสแล้วให้อัญเชิญพระศพกลับไปที่เมืองเปอร์เซโปลิสคือนครหลวงของเปอร์เซียและจัดการพระศพอย่างสมพระเกียรติอันนี้คือใจของนักรบนะใจของคนอย่างอเล็กซานเดอร์ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วโหดก็โหดบทจะยกก็ยกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็บุกต่อไปแบคทีเรียนะครับสมุนของพระเจ้าเบซัสแห่งแบคทีเรียก็เลยจับแบคทีเรียมาส่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เพราะว่าเดี๋ยวเราแพ้ใช่ไหมก็เลยจับมาส่งซะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ให้ทำไงรู้ป่ะกับเบซัสตะกี้กับดาริอุสพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทำอย่างนั้นนะโปรัสพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทำอีกแบบนึงนะแต่กับเบซัสเนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถือว่าเป็นกบฏไม่ได้คู่ควรต่อกษัตริย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ให้เอามัดไว้ที่กลางลานของผู้คนแล้วให้คนมาบริพาสแต่เขาบอกว่าในเปอร์เซียโบราณเนี่ยมันมีกฎของกบฏก็คือว่าจะต้องถูกเชือดเนื้อเป็นชิ้นๆเขาว่าเบซัสเนี่ยถูกล่ามผูกตรงนั้นแล้วก็คนก็มาเฉือนเนื้อเป็นชิ้นๆจนตายอยู่ตรงนั้นเลยนี่คือโลกยุคนั้นนะครับที่มันสุดจะส่วนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เอาให้จบนะครับท่านก็บุกตอบขึ้นไปจนสุดที่ซอกเดียนาก็ได้มเหสีทรงโปรดมาจากซอกเดียนานะครับมาองค์หนึ่งนะครับจากนั้นก็จะข้ามไปให้สุดขอบโลกที่อินเดียไงฮะแล้วพอถึงจุดนี้แล้วครับทหารทั้งหลายบอกไม่ไหวแล้วปรากฏว่าพ้นภูเขาฮินดูกุชพ้นไปถึงอินเดียก็ไม่ได้เจอทะเลเพราะเขาเชื่อว่าสุดเนี่ยคือทะเลสุดเนี่ยสุดทะเลคือสุดโลกตอนนั้นโลกมันเรียกว่าสุดแค่นี้เอ้ายังมีแผ่นดินอีกยังมีกองทัพอีกทุกคนก็ไม่ยอมไปก็เลยต้องกลับแล้วก็พระเจ้าเรนเดอร์ก็ถอยทัพกลับมาแล้วก็มาสิ้นพระชนที่บาบิโลนนะครับด้วยหลายเรื่องมากอายุพระชนมาอายุจริงก็เพียงแค่33เองแต่เขาว่ากันว่าเป็นผู้พิชิตโลกเราเนี่ยรู้เรื่องของอเล็กซานเดอร์ในฐานะโลกตะวันตกเขาโปรโมทใช่ไหมผมว่าอะไรทำไมเขาถึงโปรโมทก็ถือว่าเป็นผู้พิชิตตะวันออกสำหรับเราทุกวันนี้เรากำลังมองว่าโลกตะวันออกเราก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ก็นั่นแหละแบบเดิมนะครับถ้าหากว่าคิดแบบต้องรบกันอย่างเช่นดาริอุสก็บุกไปที่โลกตะวันตกตะวันตกก็บุกมาตะวันออกแล้วหลังจากนั้นตะวันตกก็บุกมาเรื่อยนะครับจนยุคอาณานิคมคงจำได้ตอนนี้จีนก็ประกาศนะจะบุกกลับไปนะครับแต่บุกกันด้วยอีกแบบใหม่แล้วผมไม่รู้แต่เอาว่าผมไปที่พาท่านไปนาโปลีไปมีเรื่องกับอเล็กซานเดอร์เนี่ยครับก็เพื่อที่จะพอได้เห็นภาพว่าอ๋อจากรูปโมเสกรูปเดียนะครับเล่าได้ย้อนไป 2,200 กว่าปีคราวหน้าจะไปมีเรื่องกับอีกคนหนึ่งครับผมกลับไปโรมแล้วไปมีเรื่องกับคนๆนี้คือดาวินชีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา